โลกของเราใบนี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายดังเช่นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของแผ่นเปลือกโลกหรือการกำเนิดและล่มสลายของยักษ์ใหญ่อย่างเช่นไดโนเสาร์ซึ่งในที่สุดแล้วก็มาถึงยุคที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะมนุษย์ได้ขึ้นมาครองโลกและทิ้งหลักฐานเป็นรอยเท้าเอาไว้ในที่ต่างๆรอบโลกซึ่งเรื่องราวของรอยเท้าเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในรอยเท้าของมนุษย์โบราณงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. รอยเท้ามนุษย์โบราณที่อเมริกาเหนือเมื่อปี 2014 นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรียผู้มีนามว่าดันแคนแมคคาราเลนได้เปิดเผยว่าเขาและทีมงานค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณจำนวน 29 รอยตามแนวชายฝั่งของเกาะคาร์เวิร์ดในรัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดาโดยพบครั้งแรกในปี 2014 แต่เมื่อทำการสำรวจต่อไปจนกระทั่งถึงปี 2016 ก็พบรอยเท้าดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอีกรอยเท้าของมนุษย์โบราณดังกล่าวนั้นเป็นรอยเท้าของมนุษย์วัยผู้ใหญ่2คนและเด็กอีก2คนโดยฝังอยู่ในดินเหนียวซึ่งประกอบไปด้วยตะกอนต่างๆมากมายเช่นโคลนและทรายซึ่งก็เป็นโชคดีอย่างมากที่สภาพแวดล้อมในบริเวณนั้นช่วยเก็บรักษารอยเท้าของมนุษย์โบราณเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีและเมื่อตรวจสอบด้วยวิธีการทางคาร์บอนแล้วก็พบว่ารอยเท้าเหล่านั้นมีอายุประมาณ 13,000 ปีซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือการค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่ามนุษย์สมัยใหม่เดินทางผ่านสะพานแผ่นดินที่เชื่อมต่อเอเชียเข้าสู่阿拉斯ก้าแล้วเดินทางลงใต้ลึกลงไปตามแนวชายฝั่งจนกระทั่งมาถึงแคนาดาทางด้านชายฝั่งตะวันตกดังที่ปรากฏเป็นรอยเท้าเหล่านี้ 2. รอยเท้าเลโทลิรอยเท้าเลโทลิคือรอยเท้าดึกดำบรรพ์ที่ประทับอยู่บนทานลาวาที่เย็นลงแล้วซึ่งมีการค้นพบเมื่อปี 1976 ที่ประเทศแทนซาเนียโดยทีมสำรวจทางโบราณคดีของประเทศอังกฤษนำโดยนางแมรี่ลีคีซึ่งเป็นนักบรรพชีวินวิทยาได้กล่าวเอาไว้ว่ารอยเท้าของมนุษย์โบราณ นี้มีลักษณะเป็นรอยเดินย่ำไปด้วยเท้าทั้งสองข้างที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์และมีอายุมากกว่าลูซี่ซึ่งเป็นซากมนุษย์โบราณถึง 400,000 ปีการค้นพบรอยเท้าเลโทลิจึงเป็นการยืนยันถึงจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เดินสองเท้าอย่างเป็นปกติวิสัยและแยกสายจากการวิวัฒนาการออกมาจากพวกเอฟหรือว่านอนที่ไม่มีหางนั่นเองแมรี่ลีคีกล่าวต่อไปว่ารอยเท้าเหล่านี้แสดงถึงท่าเดินที่มีการหมุนตัวได้ด้วยแต่ก็อาจจะเป็นการเดินที่เชื่องช้าเนื่องจากว่ากระดูกสะโพกยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระดังเช่นมนุษย์ในยุคปัจจุบันและเป็นการเดินในท่วงท่าที่เท้าทั้งสองข้างไขว้กันไปมาคล้ายกับการเดินของนางแบบบนแคทวอล์กนอกจากการค้นพบรอยเท้าเลโทลิแล้วทางทีมสำรวจก็ยังพบกับแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่ใกล้กับบริเวณนั้นซึ่งเคยทำการขุดค้นซากของโฮมินิดเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี 1938 โดยในการขุดครั้งนั้นก็ค้นพบกับกระดูกขากรรไกรและโครงกระดูกที่กลายเป็นฟอสซิลไปแล้วของทารกอีกประมาณ 23 ซาก 3. รอยเท้าของมนุษย์โบราณในซาอุดิอาระเบียแม้ว่าข้ามสมุทรอาหรับในปัจจุบันจะมีสภาพที่แห้งแล้งและเป็นทะเลทรายซึ่งไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็ตามแต่หากย้อนกลับไปในยุคโบราณแล้วก็พบว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยมีสภาพอากาศที่อบอุ่นและเหมาะกับการดำรงชีวิตจากการศึกษาของสถาบันมักซ์พลังก์ในเยอรมนีก็พบว่าคาบสมุทรอาหรับเคยมีสภาพทุ่งหญ้ากึ่งแห้งแล้งแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าของแอฟริกาในปัจจุบันและทางสถาบันก็ได้ค้นพบฟอสซิลรอยเท้าของมนุษย์รวมถึงรอยเท้าของสัตว์โบราณมากถึง233รอยในทะเลทรายเนฟุตซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศซาอุดิอาระเบียและในจำนวนรอยเท้าทั้งหมดนี้พบว่าเป็นรอยเท้าของโฮโมเซเปียนอยู่ถึง7รอยและมีอายุประมาณ 120,000 ปีรอยเท้าของโฮโมเซเปียนทั้ง7รอยนี้มีอยู่4รอยที่วางแนวคล้ายกันและมีระยะห่างที่เท่ากันซึ่งนักวิจัยจากสถาบันมักซ์พลังก์ก็สันนิษฐานต่อไปว่าเจ้าของรอยเท้าทั้ง4รอยนี้คงจะเดินแยกออกจากกลุ่มไปที่ทะเลสาบเพื่อหาอาหารและน้ำรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่พบในประเทศซาอุดิอาระเบียนี้คือหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยเฉลยคำตอบว่าบรรพบุรุษของเราเดินทางอพยพออกมาจากทวีปแอฟริกาก่อนที่จะกระจายตัวกันออกไปทั่วโลก4. รอยเท้าของเด็กยุคน้ำแข็ง นอกจากการค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่เป็นผู้ใหญ่แล้วศาสตราจารย์แม็กทิวเบนเน็ตแห่งมหาวิทยาลัยบอนมัดประเทศอังกฤษก็ได้ค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่เป็นเด็กอีกด้วยโดยรอยเท้าเหล่านี้ปรากฏอยู่ที่ก้นทะเลสาบที่แห้งเหือดไปแล้วภายในอุทยานแห่งชาติไวท์แซนด์ซึ่งอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นบริเวณที่พบกับรอยเท้าของเด็กในยุคโบราณเหล่านี้ก็ยังมีรอยเท้าของตัวสล็อธยักษ์ปรากฏอยู่ด้วยแสดงให้เห็นว่าสภาพของธรรมชาติในช่วงเวลานั้นคงจะอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากท่านศาสตราจารย์แมทธิวเบนเน็ตกล่าวต่อไปว่ารอยเท้าของเด็กๆเหล่านี้มีอายุประมาณ 11,700 ถึง 23,000 ปีและหลังจากที่ศาสตราจารย์นำขนาดรอยเท้าของเด็กโบราณเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับขนาดรอยเท้าของเด็กในปัจจุบันก็ทำให้เขาทราบว่าเจ้าของรอยเท้านี้น่าจะเป็นเด็กที่มีอายุประมาณ 5-8 ปีและมีจำนวนอยู่ด้วยกันถึง 4 คน 5. รอยเท้ามนุษย์โบราณที่ชิลีนักประวัติคดีจากมหาวิทยาลัยออสตราลแห่งชิลีซึ่งนำโดยคาเรนโมเรโนนักประวัติคดีและมาริโอปิโนนักภูมิศาสตร์ได้ค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่แหล่งขุดสำรวจพิโลโกซึ่งอยู่ที่เมืองโอซอนโนประเทศชิลีเมื่อปี 2011 ทีมนักประวัติคดีดังกล่าวได้พยายามหาอายุของรอยเท้าของมนุษย์โบราณนี้ด้วยเทคนิคการหาอายุไอโซโทปคาร์บอนกับร่องรอยของพืชชนิดต่างๆที่อยู่รอบรอยเท้าแล้วพวกเขาก็พบว่ารอยเท้านี้มีอายุประมาณ 15,600 ปีและเป็นของผู้ชายที่มีน้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัมโดยเป็นมนุษย์สปีชีส์โฮมินิเพสโมเดอร์นัสซึ่งเป็นญาติสนิทกับโฮโมซาเปียนหรือมนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นเองคาเรนโมเรโนและมาริโอปิโนได้เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นในประเทศชิลีว่าแม้จะมีรอยเท้าของมนุษย์โบราณอยู่ในทวีปอเมริกาอีกเป็นจำนวนมากแต่รอยเท้าของมนุษย์โบราณที่พวกเขาค้นพบนี้เป็นรอยเท้าที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุด 6. รอยเท้ามนุษย์โบราณที่ภูหินร่องกล้านอกจากการค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณในประเทศอื่นๆแล้วในประเทศไทยของเราก็มีรายงานถึงการค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณเช่นกันดังที่ปรากฏว่ามีการค้นพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณที่ภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยรอยเท้าดังกล่าวประทับอยู่บนหินก้อนหนึ่งซึ่งกว้าง5 เมตรมีลักษณะเป็นรอยเท้าข้างขวาของมนุษย์เพียงข้างเดียวมีรอยนิ้วเท้าครบทั้ง5 นิ้วเช่นเดียวกับบริเวณส้นเท้าที่เห็นได้ชัดและคาดว่าเป็นรอยเท้าของผู้หญิงเนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่ารอยเท้าของผู้ชายในตอนแรกนั้นรอยเท้าของมนุษย์โบราณรอยนี้ถูกบดบังด้วยมอสและเฟิร์นอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งสายฝนและสายน้ำช่วยกำจัดพืชเหล่านี้ออกไปร่องรอยของความมีอยู่ของมนุษย์โบราณในประเทศไทยจึงปรากฏออกมาให้เราได้เห็นนายศักดิ์ปรินทร์สุรารักษ์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าได้กล่าวไว้ว่าพื้นที่บริเวณนี้ในยุคโบราณคงเต็มไปด้วยโคลนดังนั้นแล้วเมื่อมีมนุษย์โบราณเดินผ่านไปมาจึงทิ้งรอยเท้าเอาไว้และธรรมชาติก็ช่วยรักษาสภาพของรอยเท้านี้เอาไว้จนกระทั่งปรากฏให้เราได้เห็นเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถตั้งเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณมาก่อนแม้ว่าในตอนนี้จะพบรอยเท้าของมนุษย์โบราณเพียงรอยเดียวเท่านั้นแต่ก็จะมีการค้นหาต่อไปโดยผู้เชี่ยวชาญการที่รอยเท้าของมนุษย์โบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเช่นนี้ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์ได้เหยียบย่ำและดำรงชีวิตอยู่บนดาวดวงนี้มานานแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อมูลที่ขาดหายอยู่อีกเป็นจำนวนมากที่จะทำให้นักวิชาการสามารถตอบเราได้อย่างเด็ดขาดว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์เดินดินเช่นเรามีต้นกำเนิดมาจากที่ใด